่วงเฮลท์ทอล์คพบกับดร.แคร์แบร์ในช่วงเฮลท์ทอล์คกับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพเกี่ยวกับการฉีกขาดของเส้นเอ็นหัวไหล่ว่ามีสาเหตุอาการการรักษาอย่างไรบ้างครับพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้จากคุณหมอนิติศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬาสมิติเวชครับเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดเกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณหมอสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมสภาพของเส้นเอ็นตามอายุจะสังเกตได้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอายุประมาณ 40-50 ปีเนื่องจากร่างกายสร้างหลอดเลือดไม่เพียงพอต่อการฉีกขาดของการใช้งานหัวไหล่ในชีวิตประจำวันสาเหตุอื่นๆอาจจะเกิดจากการยกลากของหนักการยกของหนักหรือการเล่นเวทหรือจากอุบัติเหตุอื่นๆครับเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดจะสังเกตได้อย่างไรมีอาการอะไรบ้างครับจากรูปที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นรูปจากการส่องกล้องหัวไหล่ในผู้ป่วยที่มีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดผู้ป่วยเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดมักจะมีอาการคล้ายกับโรคทางหัวไหล่อื่นๆเช่นเอ็นหัวไหล่อักเสบจากหินปูนหรือเอ็นหัวไหล่อักเสบจากกระดูกงอกโดยผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดเวลากลางคืนหรือเวลานอนตะแคงทับข้างที่มีอาการปวดหัวไหล่จะมีอาการปวดมากอาการอื่นๆที่ตรวจพบได้เช่นการขยับหัวไหล่ที่ลดลงหรือในรายที่ผู้ป่วยมีเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดค่อนข้างมากอาจจะไม่สามารถยกหัวไหล่ข้างนั้นได้การวินิจฉัยแยกโรคทำได้ด้วยการตรวจร่างกายการตรวจเอ็กซเรย์หรือดังภาพที่ท่านผู้ชมเห็นคือการตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างสูงการรักษาเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดทำได้โดยวิธีใดครับการรักษาผู้ป่วยเส้นเอ็นฉีกขาดจะรักษาขึ้นกับอาการของผู้ป่วยเป็นหลักในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดเล็กน้อยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันใกล้เคียงกับปกติการรักษาจะรักษาด้วยยาลดปวดและยาแก้อักเสบในกรณีที่ผู้ป่วยมีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดบางส่วนมักจะมีอาการปวดร่วมด้วยอาจจะให้การรักษาด้วยการให้ยาร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นในกรณีที่ให้การรักษาด้วยวิธีการกายภาพบำบัดแล้วไม่ได้ผลหรือในผู้ป่วยที่มีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดทั้งหมดการรักษาในขั้นตอนถัดไปคือการผ่าตัดส่องกล้องเข้าไปกรอกระดูกและเย็บซ่อมเส้นเอ็นหัวไหล่อยากให้คุณหมออธิบายถึงการรักษาเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดด้วยวิธีการผ่าตัดครับสำหรับรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือการผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นหัวไหล่ด้วยวิธีการส่องกล้องถือเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในปัจจุบันข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องนั้นคือแผลผ่าตัดค่อนข้างเล็กโดยมีขนาดของแผลผ่าตัดอยู่ประมาณ1เซนติเมตรหรือน้อยกว่านั้นประมาณ 4-5 แผลและการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่จะน้อยกว่าวิธีการผ่าตัดปกติในกรณีเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดและไม่รับการรักษาจะมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้างครับในกรณีที่ผู้ป่วยเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดแล้วไม่ได้รับการรักษาเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดจะเป็นวงกว้างมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะยกหัวไหล่ข้างนั้นได้เป็นตามปกติในกรณีที่เส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดในระยะแรกแล้วได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผู้ป่วยจะกลับมาใช้หัวไหล่ข้างนั้นได้ตามปกติอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดหัวไหล่และสงสัยว่ามีเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเรามีทีมแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยยินดีให้บริการทุกวันครับ